บ้านไหนเป็นทีมชอบกิน3ชั้นกันทั้งบ้านแบบครอบครัวเจบ้างคะกิน3ชั้นได้ทุกวันไม่มีเบื่อกันเลยชีวิตติดครัววันนี้เจจะมาแจกสูตรเมนู3ชั้นผัดสมุนไพร3ชั้นเนื้อนุ่มผัดกับตะไคร้ใส่ใบกะเพราหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติแซ่บจัดจานตามเจมาเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำใบมะกรูดที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากก้านขัดเอาแต่ใบเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะนำตะไคร้มาหั่นซอยแบ่งออกให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้เอาใบกะเพรามาเด็ดออกจากก้านค่ะขัดเอาแต่ใบและยอดอ่อนเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้รวมกันต่อมานำเนื้อหมู3ชั้นมาหั่นแบ่งออกเป็นชิ้นๆขนาดกำลังพอดีคำค่ะหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ขั้นตอนต่อมานำข่าและพริกแห้งมาโขลกรวมกันในครกตำให้ละเอียดเข้ากันจากนั้นก็เอากระเทียมและหอมแดงลงไปตำรวมกันให้พอหยาบค่ะตำเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำ3ชั้นลงมาทอดในกระทะได้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆจนหมูสุกกำลังพอดีแค่ทอดเฉยๆก็น่ากินน้ำลายไหลแล้วเมื่อหมูสุกได้ที่ก็ใส่พริกที่เตรียมไว้ลงมาผัดกับหมูในกระทะได้เลยค่ะขั้นตอนนี้กลิ่นจะฉุนมากนะคะระวังจะจามกันด้วยใส่น้ำล้างครกลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่ตะไคร้ซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยใบกะเพราคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนู3ชั้นผัดสมุนไพรหรือ3ชั้นนุ่มๆผัดกับตะไคร้สำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ